แล้วเราจะเพิ่มการรับเงินเข้าไปที่เมนูการรับเงินมันก็เพิ่มการรับเงินคือเราสามารถเพิ่มการรับเงินได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโอนเงินบัตรเครดิตหรือว่าวอลเล็ตอะไรต่างๆก็แล้วแต่พร้อมเพย์นู่นนี่นั่นได้กดเพิ่มการรับเงินเข้าไปเพื่อเพิ่มแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้สูตรอันนี้เป็น KBank ใช่ไหมเป็น KBank แล้วก็มันจะไปโผล่ตรงชื่อตรงนี้จะไปโผล่ตอนคีย์ยอดแล้วเราก็ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปสมมติอาจจะมี KBank หลายบัญชีเราก็ใส่เลขด้วยไว้บัญชีแล้วก็ว่าไปแล้วแต่เราตั้งอะไรก็ได้มันจะขึ้นอย่างนี้อ่ะจบแล้วเขาแก้ไขได้รับเงินแล้วเป็นคนรับเงินแล้วบังคับแนบสลิปคือถ้าเรามีแอดมินอ่ะเราก็ต้องคัดสลิปหรือต้องการลืมเราก็แนบสลิปเข้าไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินแล้วก็เลือกธนาคารนะมีธนาคารดีฟอลต์อยู่ประมาณ5ธนาคารอ่ะเริ่มต้นใส่เลขบัญชีใส่รูปภาพก็เป็นพวกไอคอนธนาคารนะแล้วก็สถานะใช้งานใช้การจับคู่เพื่อสั่งซื้ออนุมัติการสั่งซื้ออัตโนมัติเรียกธนาคารเราต้องใช้งานในการจับคู่สั่งซื้อเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อเนี่ยก็คือมันจะพอเราคีย์ยอดเข้าไปปุ๊บตัวเลขตัวเงินตรงเวลาตรงตามที่เราคีย์นะปุ๊บมันก็จะอนุมัติการสั่งซื้อจับคู่ก่อนแล้วก็ให้มันอนุมัติออโต้ก็ต้องใช้งานด้วย API ก็ต้องใช้งานถ้าไม่เปิดใช้งานมันก็ไม่สามารถจับคู่ได้เนี่ยแหละ username ตรงนี้กับรหัสผ่านที่ต้องกรอกเองคือทางบริษัทจะไม่รับรู้ข้อมูลการเงินของพาร์ทเนอร์เลยเราต้องใส่เองตรงนี้ปุ๊บแล้วกดบันทึกเข้าไปมันจะบังคับให้ใส่ตามแดงเลยแค่นั้นเองกดบันทึกเข้าไปอันนี้ก็ไปแก้เอาแล้วกันนะพอดีทำแล้วปุ๊บก็พิมพ์ไปเลยเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปจะธนาคารกรุงเทพกรุงไทยอะไรก็ว่าไปตามนั้นโอเคจบการเพิ่มการรับเงินเข้าไป